ทุกศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับโดยเฉพาะถ้าม้าดีกระโหลกเนี่ยสามารถทำได้เลยครับอยากทำเนี่ยทำได้เลยครับกรรมการของเราเนี่ยฝากแจ้งมา15ปีเท่ากันนะครับคู่นี้ส่วนสูงนี่ก็ธิดาพรเนี่ย สูงกว่าเส้นเดียวเท่านั้นเองครับประสบการณ์นี่ก็จำนวนไฟก็เป็นทางด้านลูกตาลครับที่ชกมามากกว่าครับแหมคู่นี้นี่ต้องบอกว่าอยากให้ดูจริงๆครับถือว่าเป็นคู่ดีมวยหญิงของประเดิมต้นปีของไทยไฟท์ลีกก็ว่าได้ขอบพระคุณอีกครั้งนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนะสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับรำลายไว้ครูเลยครับทั้งคู่ครับบนเวทีสาวน้อยป่าแป้งหงเหินครับดูครับแม่ยิ้มไปด้วยรำไล่ไหว้ครูไปด้วยครับเห็นแล้วโลกใบนี้สดใสไหมกุ้ยช่ายใช่ครับแม่ก็น้องนี่ก็ยิ้มสวยนะครับทางด้านลูกตาลครับเคยเห็นมวยหญิงม้าดิดกระโหลกหรือยังอยากเห็นอยู่ฮะไปบอกเธอทั้งคู่หน่อยทำได้นะเพราะว่าเวทีแห่งนี้เนี่ยพี่แสนชัยทำเป็นประจำม้าดิดกระโหลกในไทยไฟใช่แล้วก็ไปเวลาแกเล่าให้ฟังไปอบรมนักมวยต่างชาติทั่วโลกเลยเวลาเดินทางไปอบรมไปเป็นครูมวยเนี่ยนักเรียนบอกว่าครูแสนชัยขอโชว์หน่อยในห้องประชุมเลยม้าดิดกระโหลกครับนะใครๆก็อยากเห็นนะครับสำหรับม้าดิดกระโหลกอ่ะน้องๆทุกคนก็ทำได้นะครับที่เวทีมวยแห่งนี้แล้วก็ในศักราชใหม่นี้ครับปี2567ไทยไฟของเรานี่ก็จะเตรียมจะระเบิดศึกในเรื่องของมวยรอบอีกครั้งนึงครับคราวนี้ได้เป็นมวยรอบถ้วยพระราชทานนะครับมีการชิงชัยกันของนักมวยทั้ง4ภาครายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดตามได้ครับทางไทยไฟ King of มวยไทยครับทาง Facebook เมื่อก่อนนี่ชกใครชกมันใช่ไหมเก็บคะแนนเป็นบุคคลครับเดี๋ยวนี้เป็นภาคเป็นทีมนะนี่ความเข้มข้นความท้าทายอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนร่วมทีมต้องดีด้วยนะแล้วเราก็ต้องเก่งด้วยเอาละครับมาเดี๋ยวดูรายละเอียดอีกครั้งนึงนะครับครับในรายการไทยไฟท์ลีกครับก็ติดตามมาได้ครับทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปคือจะสู้กันเป็นภาคเลยใช่ไหมเป็นตัวแทนภาคนะครับภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานทุกคนมีโอกาสนะครับมาโชว์ความสามารถที่นี่ที่ไทยไฟท์น้องๆก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าโฉมหน้าของแต่ละภาคเนี่ยจะเป็นใครครับแต่ว่าดูคู่นี้ก่อนครับคู่มวยหญิง51กิโลกรัมใครจะเป็นฝ่ายที่จะต้องพ่ายแพ้ครับครั้งแรกในรายการไทยไฟท์ลีกเอาเลยครับติดตามเลยเอ้าแทงขวามาแล้วครับลูกตาลเอาหลุดปุ๊บแหมเจ้าคืนเฉียวเฉียวเหมือนกันครับวงนายประกบกันมาตรงนี้ครับแหมพยายามโหนตัวเองขึ้นคอคู่ต่อสู้ครับแต่ยังไม่เริ่มที่จะตีนะครับลูกตาลเตะไม่โดนเอาเตะมาต่อยมาโอ้ยแม่จังหวะเสียหลักครับโดนไปปลายแข้งไปนิดนึงนะครับธีดาพรในวันนี้มาลุกผมสั้นเลยตั้งใจต่อยโอ้เอาครับแม่หมัดขวาโจมตีก่อนลูกตาลนี่เป็นมวยที่กล้าออกนะครับจิตหัวใจนี่ต้องบอกว่าแข็งแกร่งเลยหยุดเด็ดเดียวธีดาพรขยับเดินมากครับแลกแข้งกันว่าต้นนี่ยังมีความเร็วอยู่ครับเอาครับซ้ายแค่เข้าหน้าไปทีนึงพยายามคำเป้ากันไปเรื่อยๆพยายามคำเป้าแล้วก็ตั้งลำมันไปเรื่อยๆครับจ่าแจ้งจ่าแจ้งแหมโดนทำโทษมาที่แผ่นหลังครับจังหวะเตะเขาหลุดก่อนนะครับแล้วตัวเองก็โดนคืนมาครับลูกตาลเตะขวาลูกตาลบัตร1 2มาที่ดาพรก่อได้ตีซ้ายตีขวาครับโอ้ได้เห็นอาวุธหลากหลายนะครับมวยหญิงคู่นี้ครับและเป็นคู่เดียวของไทยไฟท์ลีกวันนี้ด้วยครับต้นๆนี่ต้องบอกว่าเน้นในเรื่องของความเร็วกันนะครับสู้กันด้วยจังหวะสู้ด้วยความเร็วเดี๋ยวพออ่อนแรงมานิดนึงนี่ก็วัดกันที่หัวใจแล้วนะครับว่าใครจะแข็งแกร่งกว่ากันครับธีดาพรเหมือนจะเริ่มตั้งเกมได้นะครับขยับเดินนี่ครับหมัดขวาจังหวะเผลอนิดเดียวครับลูกตาเนี่ยใส่เลยครับขวาอีกทีนึงวงในเสียบดูวงในบ้างครับวัดพลังกันต่างคนต่างจับแต่ตีไม่ได้โอ้พอวัดกันวงในนี่ผู้ชายยังไม่รู้เลยว่าใครแกร่งกว่ากันครับเดี๋ยวดูครับเบียดเสียสียืนระยะไปแล้วเป็นแบบไหนครับเตะไม่เตะหมัดซ้ายจิ้มมาหมัดจิ้มมาอีกแล้วหมัดซ้ายหน้าพยายามจิ้มตลอดเลยนะครับจังหวะของธีดาพรหมดยกแรกครับอ
ผ่านไป1ยกแล้วนะครับแม่ยังสูสีกันสุดๆเลยครับคู่ระหว่างทางด้านธิดาพรกับลูกตาลนี่จังหวะเหวี่ยงครับแม่คนนึงได้หมัดอีกคนนึงได้แข้งนะครับแม่เกือบโดนแข้งกันครับจังหวะเสียหลักของลูกตาลแล้วดูครับโยกหลอกต่างคนต่างหลบแล้วนี่ครับเดินไปปลายครับอาจจะแทงซ้ายนะครับต่อยลำตัวแล้วนี่ปล่อยลงมาครับเอาครับเดี๋ยวดูยกนี้ครับยกแรกผ่านพ้นไปนี่ต้องบอกว่าโอ้โหคู่ขี้สุดๆครับเดี๋ยวดูยกนี้ว่าจะเห็นหน้าเห็นหลังอย่างไรมาดูกันต่อครับ2นักสู้สาวแกร่งที่โอ้โหน่าชื่นชมหัวใจเป็นอย่างมากทั้ง2คนครับหมัดหน้าสายหน้าต่อยใหม่แล้วครับพยายามดักไว้ก่อนเลยครับธิดาพรครับลูกตาลเปิดเกมเข้าหาครับเจอหมัดของธิดาพรก็พยายามลุ้นจะไปต่อยคืนครับนี่ครับหมัดขวามาธิดาพรชิงตีก่อนครับแล้วลูกตาลก็พยายามมีตีคืนไม่ให้ตีนานนะครับกรรมการบุญยอนเพ่งลูกจับแยกออกมาครับถ้าเสียหลักเสียหลักหมัดซ้ายมาวงในครับตีไม่ตีอย่างไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ครับดูลูกตาลเพิ่มความดุดันเข้ามาครับแต่ว่าความแม่นยำนี่ก็ยังไม่เท่าไหร่ครับพยายามที่จะเดินเข้าหานี่ครับมาขวาได้ทีนึงวงในเสียบเอาแล้วครับแบบนี้ถือว่าเกมเปิดวิ่งเข้าไปปักศอกไม่โดนโอ้ธิดาพรครับเดินลูกดันเข้าไปเองมันเริ่มจะโต้ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าอย่าตกใจนะเจอความดุดันของลูกตาลเลยครับมาต่อยเข้าไปลูกตาลหมัด1 2แล้วธิดาพรนี่ก็มีชิงดักด้วยครับซ้ายหน้าหมัดขวาโอ้ทีมคนนี้เปิดเกมเข้าหาครับเตะขวาเข้าไปคนนี้เตะขึ้นมาใส่กันเริ่มจะมาชงเข้มๆกันเรื่อยๆนะครับโอ้จังหวะสวนกลับของธิดาพรนี่ก็เห็นแล้วนะครับว่าทําได้ดีเหมือนกันครับเนี่ยมีจังหวะกระแทกแยบซ้ายแล้วขวาหลังนี่รอจังหวะสวนอยู่ครับนี่ครับโอ้พยายามที่จะใช้ในเรื่องชั้นเชิงไม่อยู่เป็นเป้านิ่งหมัดหน้าแทบไปนี่ครับช้าไม่ได้ครับทางด้านลูกตาลโอ้วงในก็เสียบแล้วคาไว้ครับโอ้ธิดาพรแกเก๋าของผู้ชายส่วนน้ำลูกตาลก็พยายามอาศัยความดุดันเดินนี่ขออีกสักหมัดแล้วกันหมดยกที่สองไปแล้วนะครับ2ยกครับกับคู่มวยหญิง1เดียวในสัปดาห์นี้ของเราครับดูจังหวะความดุดันครับของลูกตาลครับพยายามจะเดินเข้ามาครับหมัดขวานี่ก็ทิ่มเข้าใบหน้าครับแต่ว่าธิดาพรนี่นะครับจังหวะสวนทําได้ดีเหมือนกันครับนี่ไล่แขนครับชิงจังหวะกันวงในครับลูกตาลตีส่วนธิดาพรมีแข้งครับแต่จังหวะนี้นี่ฮุกซ้ายครับพยายามที่จะเคลื่อนที่ไปมีอีก1ยกให้ติดตามกันนะครับธิดาพรเนี่ยเห็นชัดครับว่าสายตาความพริ้วครับหรือว่าดีครับแต่ว่าลูกตาเนี่ยยังไม่ยอมครับใจสู้เดี๋ยวดูครับแหมเมื่อสักครู่นี้ FC ในสนามบอกว่าแม่นๆหน่อยนะลูกเดี๋ยวดูครับของใครแม่นกว่ากันครับจังหวะออกอาวุธหมัด1 2มานี่ครับแม่ก้าวเข้าไปเสียบลูกตาลธิดาพรขยับเข้ามาย้ายห่างครับปลายเท้าชนปลายเท้าเตะไม่เตะต่อยไม่ต่อยครับยังไงอ้าวจ้องอยู่เอาหมัดขวาไปครับลูกตาลแต่เหมือนธิดาพรนี่จะไม่ถอยครับยกนี้เป็นฝ่ายชิงเดินบ้างครับโอ้ลูกตาลก็คงดุดันเหมือนเดิมโอ้แต่ว่ายกนี้นี่ดูครับธิดาพรเป็นฝ่ายเดินเลยนะครับเดินแล้วมีแข้งด้วยหมัดเข้าไปอีกทีนึงเอาละครับลูกตาลนี่เจอท้าทายแบบนี้นี่ยังไงครับโอ้แต่ตาทีครับป้าบูทันโอ้หมัดซ้ายแล้วก็ร่วงเลยครับแต่ยังไม่โดนนับเลยผู้ชายกรรมการให้โอกาสอยู่ครับดูธิดาพรนี่สายตาดีหมัดคมรวดเร็วครับแต่ยังไม่แน่นะครับยกนี้โอ้โหดูว่าตีเข้าไปเรียวแรงก็ยังเหลือๆครับทางด้านธิดาพรเพชรหนองกี่ลุยครับลูกตาลเอาเจอหมัดก่อนเจอหมัดมาก่อน
โดนอีกแล้วครับโดนหมัดหนักไว้อีกแล้วสุ่ม4สุ่ม5ทะเลาะทะลักเข้าไปไม่ได้ต้องเหนี่ยวแข้งเข้าไปก่อนครับหมัดขวาทุบตามเข้าไปหลอกล่อแล้วต่อยมาธีดาพรดูตามว่ายังไงครับสุ่ม4สุ่ม5เข้าไปโดนมีพังหนักเหมือนกันเลยครับต้องฉุดคิดนิดนึงนะครับลูกตาลโอ้เดินที่ไปเจอหมัดซ้ายแล้วนี่ครับแม่หมัดซ้ายหน้าคอยดักไว้ตลอดเลยนะครับธิดาพรครับเหมือนจะโดนแล้วที่ตาของลูกตาลที่ช้ำๆไปด้วยเลยนะครับหมัดหน้านี่มาได้หลายแบบนะครับมาแบบกระแทกแย็บแล้วก็มาแบบฮุกด้วยครับแล้วก็สุดท้ายครับแม่ระฆังดังขึ้นนี่ทั้งคู่ก็รีบก้มลงกราบเลยครับดูครับโอ้ดูครับรุ่นเดียวกันนะครับคู่นี้ถือว่าเป็นอนาคตของชาติแล้วครับต่อยกันแบบนี้นี่เกินอายุ15โอ้โหทำหน้าที่กันได้ยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับทั้งธิดาพรแล้วก็ทางลูกตาลเก่งมากครับและหัวจิตหัวใจเธอนี่โอ้โหสุดชุมพรเยอะเลยครับโอ้โหคือต้องน้ำถือจริงครับผมต่อยกันขนาดนี้ครับดูจังหวะฮุกซ้ายครับของธิดาพรครับโอ้นี่นี่ซ้ายหน้าทำงานดีเหลือเกินครับนี่ครับฮุกไปทีครับโอ้โหเหมือนไม่หนักนะครับแต่ว่าคือมาเร็วแล้วก็คมครับแล้วก็วันนี้นี่โชว์สายตาด้วยครับธิดาพรตัวเองก็โดนเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่โดนนะจังหวะนี้ครับเดินเข้าไปแล้วจะต่อยเขาสุดท้ายตัวเองเสียหลักนะครับลูกตาลก็สู้ดีครับและผลการแข่งขันครับในคู่นี้ and the winner is black corner ธีดาพรพร้อมขอนแก่นจะเป็นธีดาพรที่เป็นฝ่ายชนะไปนะครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวกลับมาเชียร์เพชรเอกบ้านไร่มนทา